ด้วยประมาณนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยที่เราท่องกันอาเสวนาจะพาลานังบันฑิตามันจะเสวนาปุจจะปูชะนิยานังเอตัมมังทั้งหมดไล่ไปแปลคนเดียว38อย่างเอาตั้งแต่ไม่ครบคุณธรรมที่จริงธรรมแปลได้ความหมายกว้างๆไม่ใช่ว่าแปลว่าต้องบอกขอให้มันย่อจริงๆด้วยทุกคนที่พาให้เราลุ่มให้เราหลงทางไปพาไปในทางที่ไม่เป็นไปหามรรคไปหาสู่ผลนิพพานบัณฑิตก็ตรงกันข้ามกับคนฐานนะความหมายคนที่มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดพาให้เรานำทางเราไปถูกในทางที่ถูกแล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นบูชาใครพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์บุคคลพวกนี้ประเภทนี้มีพระคุณแก่เราทั้งหลายต้องทำความบูชาบูชาได้อมิตรไม่ได้ก็ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเน้นในแนวทางของการประพฤติปฏิบัติบูชาเราก็ได้ฟังนั่นแหละมงคลสืบมาเราก็เลยเอามาสวดในงานมงคลต่างๆเป็นมงคลที่38ในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่5หลังจากที่ว่าแสดงทูลตอบปัญหากับเทวดาตอนเช้ามืดก่อนที่จะเริ่มอรุณปฏิเสวคะคาเตกาเลพาพาพาเพยิโรกนาเนี่ยก่อนจะตั้งอรุณตรวจดูนั่งตรวจดูด้วยสิพะจักสิว่าบุคคลไหนที่จะพอบรรลุธรรมมีสติมีปัญญามีความสามารถที่จะบรรลุธรรมเห็นธรรมได้ไม่ว่าเศรษฐียาจกวานิคกขอทานคนต่ำต้อยขนาดไหนพระพุทธองค์ไม่ได้แยกเพื่อไม่ได้บอกเพื่อเอาเป็นว่าเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเอาบุคคลที่บรรลุธรรมเป็นหลักไม่ใช่ว่าเราจะไปแสดงแก่เศรษฐีมหาราชาก็หาไม่ถึงแม้ระยะทางจะไกลจะใกล้ขนาดไหนถ้าบุคคลคนนั้นวันนี้เป็นวันที่เขาจะบรรลุธรรมจะได้อมฤตตธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าไม่ไปองค์เดียวก็จะไปหลายองค์บางทีก็ต้องทรมานบุคคลประเภทนั้นสูงสุดก็คือคนที่มีตำแหน่งที่สูงสุดก็คือพระราชาคนที่มีอำนาจวาสนาต่ำสุดก็คือคนจาจกมหาทุกขตาทุกใหญ่จนสุดสุดไม่มีอะไรนี่คือพระพุทธองค์ทรงแสดงพาไปตรวจดูบางร่างบางคนก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วก็จะแสดงธรรมได้เลยบางทีก็จะต้องทรมานเคยได้ยินเรื่องที่ว่าเศรษฐีขี้เหนียวจะอยากกินขนมเบื้องนะต้องเอาพระโมคคัลลานะไปทรมานไปเดินคุกไปนั่งสมาธิอยู่ตั้ง60ยอดนะครับไม่ไหวคือทำไมอ่ะเราต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าดูแล้วว่าเมืองนั้นในที่นั้นถ้าได้เศรษฐีเลยเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเกิดความเดินใสก็เป็นกำลังสนับสนุนให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้อยู่สุขสบายอันนี้นี่ส่วนหนึ่งนะแต่ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงรู้แล้วว่าเศรษฐีกับภรรยาจะเกิดความเดินใสตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันก็จะช่วยเกื้อกูลอุดหนุนพระสงฆ์องค์เจ้า
เวลาพระมีเยอะมีมากรอนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเรารอข้าวต้มเลยกว่าจะได้กินข้าวต้มโอ้ยก็คุยอย่างนั้นแหละก็หลวงพ่อไปยังไม่มาเขาก็คุยรออาจจะเป็นประโยชน์บ้างพระพุทธเจ้านำพระภิกษุห้าแล้วไปนั่งรอนั่งรอโมกขลานะไปแล้วทหารเอกทรมานอุตส่าห์ว่าพระไม่ต้องมาเดินจงกรมไม่ต้องมานั่งสมาธิเลยหรอกยืนดอยอยู่บนอากาศนั่งสมาธิขัดสมาธิแล้วแกก็นั่งขัดสมาธิเศรษฐีบ่นใช่ไหมไม่ให้หรอกหรือว่าหน้าหัวล้นไม่ให้บังหันควันแกไปทอดขนมเบื้องประดับชั้นเจ็ดโมกขลานะเอาควันก็ใส่ให้สำลักควันน้ำหูน้ำตาไหลเหงื่อแตกพักๆบอกเมียบอกว่าเอ้าทอดขนมให้แกสักหน่อยถึงลำคาญเหลือเกินท่านดีจะได้ไปแล้วไงเอามือสองนิ้วที่จิบข้าวแป้งหยอดลงในกระทะพอหยอดลงไปตกลงในกระทะปุ๊บพองขึ้นเลยขนมเบื้องใหญ่เต็มกระทะเลยอุ้ยชิ้นใหญ่เกินไปแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยกเลยใส่ถาดหยิบอีกนิดหนึ่งสงสัยมันจะใส่แป้งเยอะไปใส่เข้าไปวางลงไปโมกขลานะอธิษฐานเอ้าใหญ่เต็มกระทะจะโยกไปจนเต็มประสาททั้งเจ็ดได้แล้วกว่าจะได้กินไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเราก็ต้มมาแล้วก็ต้องไปคิดแล้วถึงแรกเอามาให้ทองโอ้ยทรมานใช้นานเวลานานมากเศรษฐีกันเหลือแตกและหิวก็หิวเพราะว่าแกอดมาหลายวันกว่าจะได้กินไม่ใช่ธรรมดาเมียบอกอุ้ยเราไม่ใช่คนทุกข์คนยากอะไรอยากอะไรหิวอะไรก็บอกเราที่ไม่ยอมบอกจนผอมเลยนะไม่ใช่ธรรมดาหิวจะทอดขนมในข้าวเราก็มีตั้งเยอะแยะเสร็จเดี๋ยวก็ต้องทรมานทรมานจนยอมแล้วก็พาบอกว่าเศรษฐีตอนนี้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จำนวน500รูปรอเศรษฐีอยู่อุ้ยจะไปได้ยังไงทั้งหกไม่เป็นไรโมกขลานะสยามจิบจิบ60โยชน์จับบันไดหันไปนู่นลงไปนู่นเศรษฐีลงไปถึงบันไดเจอพระพุทธเจ้าได้ถวายกันเพื่อนดังนั้นผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ที่เหลือก็ไปอ่านเอาเองเดี๋ยวกินข้าวต้มเราดีกว่าตอนต่อไปไม่รู้วันไหนอ่ะล้อมหน่อย